บอกเลยนะครับว่าเคสนี้พี่หมีไม่เหมือนเคสอื่นๆที่ผ่านมาที่มาด่าทอในโลกโซเชียลมีกระแสขึ้นมามีกระแสดราม่าขึ้นมาด่าทอกันแล้วแป๊บๆก็ลืมไปดับที่กระแสอื่นที่มันผ่านมาบอกเลยพี่หมีมันไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆเพราะว่าเรื่องโควิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยตอนนี้คนที่ติดเชื้อโควิด19จากเคสที่ไปงานปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมเนี่ยมีจำนวน19รายแล้วไม่น้อยเลยเขาเรียกว่าตอนนี้เป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์แล้วนะครับมันทำให้มีคำถามจากคนมากมายว่าเคสของดีเจมะตูมเนี่ยเฮ้ยอภิสิทธิ์ชนหรือเปล่าวะไอ้นี่มันสองมาตรฐานหรือเปล่าวะหลายๆคนทั้งในโลกโซเชียลหรือในสังคมต่างๆเนี่ยถามเข้ามาแบบมากมายเลยแต่ละคนพูดแทบจะเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยมันอภิสิทธิ์ชนเกินไปเปล่าสองมาตรฐานหรือเปล่าเนี่ยทำไมดาราศิลปินถึงทำตัวแบบนี้ได้ตอนคนอื่นเขากักตัวเนี่ยทำไมดาราศิลปินยังไปเที่ยวไปปาร์ตี้ยังรวมกลุ่มกันมากกว่า5คนได้แต่คนหาเช้ากินค่ำทำงานหาเงินเนี่ยต้องกักตัวต้องwork from homeหรือบางคนเนี่ยถึงกับตกงานไม่มีงานทำโดนพักงานโดนปลดออกจากงานเพราะว่าบริษัทเนี่ยไปไม่รอดบอกเลยว่าคุณมาตูคุณผิดมากนะครับที่คุณเป็นคนสาธารณะคือเป็นดาราศิลปินเนี่ยคุณเป็นบุคคลสาธารณะที่ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่หรือวัยใดก็ตามคือคนในประเทศดูคุณหลายคนเห็นคุณเป็นไอดอลเป็นคนเก่งแต่ในเมื่อมีวิกฤตแบบนี้และสคบเขาขอความร่วมมือแล้วว่าเฮ้ยช่วยกันควบคุมนะใช่ไหมเขาไม่ได้ออกกฎหมายมาว่าบังคับเขาบอกว่าให้ช่วยกันควบคุมนะอย่ารวมตัวกันเกิน5คนอย่าทำอะไรที่เสี่ยงและป้องกันคือไปไหนเนี่ยใส่แมสใส่แมสใช่ไหมใส่แมสล้างมือแต่ว่าการที่คุณจัดปาร์ตี้วันเกิดคุณเนี่ยคุณมาอ้างบอกในไทม์ไลน์ว่าเฮ้ยไม่ได้มีคนมาร่วมวันเกิดเยอะนัดกันไปเนี่ยไม่ใช่คนวงการบันเทิงมีแค่13คนเองที่จัดบนดันฟ้ารูฟท็อปเนี่ยแล้วก็บอกว่าในวันนั้นน่ะมีคนมาเซอร์ไพรส์โดยที่ไม่ทันตั้งตัวมีการกอดหอมขอบคุณกันบอกเลยว่ามันไม่เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นเลยทุกคนหาเช้ากินค่ำไม่สามารถไปรวมตัวได้ทุกคนเขาก็อยากปาร์ตี้นะไม่ว่าจะอาชีพไหนจะคนอายุเท่าไหร่ประเภทไหนก็อยากมีความสุขอยากปาร์ตี้เหมือนกันแต่เขาต้องรับผิดชอบในสังคมร่วมกันแต่ตัวคุณเองเนี่ยรู้ทั้งรู้เป็นสื่อเป็นคนวงการบันเทิงเป็นดาราคุณรู้อยู่แล้วแหละคุณฉลาดกว่าเขาอยู่แล้วแต่คุณยังไปทำแบบนั้นคุณยังไปปาร์ตี้รวมตัวในวันเกิดแบบไปล่องเรือรูปก็เห็นชัดเจนอยู่ในโลกโซเชียลถูกไหมแต่จริงๆแล้วพี่หมีรู้ไหมว่ามันมีคนที่ผิดมากกว่าคุณมาตูมอยู่นะครับคือมันมีคนๆนึงพี่หมีเขาเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงปีใหม่เนี่ยเขาไปวอร์มอัพมาพูดกันง่ายๆเลยไปวอร์มอัพที่เชียงใหม่ซึ่งในข่าวที่มันออกมาทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงถูกไหมใครที่ไปที่นั่นเขาสั่งอยู่แล้วว่าให้กักตัวอย่างน้อย15วันแล้วเป็นไงวันเกิดมาตูมวันที่9ไอ้นี่กักบ้างไม่กักบ้างไปไหนมาบ้างก็ไม่รู้แล้วก็ไปร่วมงานเขาแล้วเป็นไงเป็นจุดเริ่มให้คนในงานเนี่ยติดเชื้อแล้วก็นำไปแพร่ถึงคนอื่นอีกมากมายไอ้ตัวนี้นะบอกเลยว่าคุณเนี่ยแม่งแย่มากๆไม่รู้จักรับผิดชอบต่อสังคมและทำให้คนในวงกว้างเนี่ยเดือดร้อนไปหมดมันผิดด้วยกันหมดแหละจริงๆแล้วทั้งการจัดปาร์ตี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่จัดปาร์ตี้ก็ไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นส่วนคนที่ไปพื้นที่เสี่ยงถ้าคุณรู้จักรับผิดชอบตัวเองไม่มาร่วมงานเฮ้ยมันก็ไม่เกิดวงกว้างที่แพร่กระจายเชื้อไปแบบนี้เข้าใจป่ะนี่มาแบบซีเรียสหน่อยนะพี่หมีนะจริงๆจะแบบฮาด้วยแล้วก็ซีเรียสบ้างแต่วันนี้เรื่องแบบนี้มันควรจะซีเรียสว่ะอาจจะปนฮาบ้างกลัวเครคุณก็ผิดอีกจุดหนึ่งตรงที่ว่าพอมันเกิดเรื่องแล้วเนี่ยเขารู้ว่าคุณเป็นโควิดและจัดงานตรงนั้นแล้วคุณดันไม่บอกไทม์ไลน์ที่แท้จริงว่าคุณไปที่ไหนทำอะไรบ้างหรือว่าใครมาร่วมงานบ้างแบบจริงๆเลยเนี่ยใช่ไหมคุณมัวแต่ขอร้องขอความเห็นใจในโซเชียลให้คนสงสารให้คนตอนแรกก็สงสารว่ะแต่พอไปตรวจพบจริงๆว่าไทม์ไลน์ของคุณเนี่ยคุณบอกไม่ครบอ่ะทำไมไม่บอกให้ครบอ่ะรับผิดชอบต่อสังคมดิในเมื่อเป็นแล้วใช่ไหมพี่หมีเออก็บอกไปให้ครบคนที่อยู่ในไทม์ไลน์ของคุณจะได้ป้องกันตัวเองจะได้ไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นๆต่อเนี่ยกระแสโซเชียลก็เลยกระหน่ำด่ากันมาเต็มไปหมดโดยเอาไปเปรียบเทียบอย่างนี้ด้วยนะพี่หมีเขาเอาไปเปรียบเทียบกับแรงงานต่างด้าวที่เขาทำงานหาเช้ากินค่ำเป็นแรงงานเนี่ยที่จังหวัดสมุทรสาครเขาต้องโดนกักตัวเขาไปทำงานไม่ได้เอาอะไรกินน่ะและยังมีอีกผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเลยเป็นพื้นที่แพร่กระจายแบบหนักๆเลยเขาลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนไปช่วยสถานการณ์ให้มันดีขึ้นจนตัวเองกับภรรยาเนี่ยต้องติดเชื้อโควิดตอนนี้อาการก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่มันเกิดการเปรียบเทียบเลยว่าเฮ้ยคนที่เขาทำงานแบบนี้รับผิดชอบต่อสังคมแบบนี้เขาต้องไปติดเชื้อโควิดกับคุณเป็นดาราศิลปินเป็นคนวงการบันเทิงเป็นบุคคลสาธารณะแต่คุณกลับไปปาร์ตี้ไปชุมนุมเกิน5คนสังสรรค์เฮฮามีความสุขกันจนเป็นต้นกำเนิดให้การแพร่เชื้อเนี่ยมันหนักขึ้นมันก็ไม่แปลกนะที่คนในสังคมเนี่ยจะลุมด่าคุณผมก็คนนึงแหละผมก็ชื่นชอบผลงานคุณนะหลายๆคนก็คงชื่นชอบผลงานคุณแหละแต่ทำแบบนี้บอกเลยว่ามันไม่ถูกและคุณก็ควรโดนด่าและจุดที่กระจายเชื้อจริงๆเนี่ยก็คืองานปาร์ตี้วัน
เกิดที่ในกรุงเทพวันที่9มกราคมที่ผ่านมาของดีเจมะตูมนั่นเองซึ่งใครต่อใครที่มาร่วมงานเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไปไหนมาไหนบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดีเจมะตูมรู้หรือเปล่าว่าไอ้คนที่นำเชื้อมาแพร่ในนั้นน่ะที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยรู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วรู้ว่าเขาไปวอร์มอัพมาหรือเปล่าคุณจะรู้หรือไม่รู้มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะมาอ้างหรอกว่าคุณจะไปจัดงานปาร์ตี้ที่มีคนมาเยอะๆแบบนั้นพอปาร์ตี้เนี่ยมันก็ต้องไม่ใส่แมสใช่ไหมต่อให้คุณตรวจอุณหภูมิตรวจร่างกายล้างมือด้วยเจลอะไรแต่พอปาร์ตี้กันเนี่ยมันต้องพูดคุยกันตลอดอยู่แล้วมันไม่ได้ใส่แมสอยู่แล้วถูกไหมก็เป็นนำพาให้การติดเชื้อเนี่ยมันง่ายกว่าเดิมและคิดดูในงานปาร์ตี้มันต้องมีคนมาร่วมเนี่ยไม่รู้กี่วงการเพราะอย่างมะตูมเนี่ยเขาก็เป็นคนที่กว้างขวางอยู่แล้ว รู้จักคนหลายวงการอยู่แล้วคิดดูมันต้องไปแพร่ให้คนกี่วงการและคนพวกนั้นต้องไปทำงานในสาขาของตัวเองต่อไปเจอไปพบปะผู้คนอื่นๆต่อจะเอาเชื้อไปแพร่ถึงขนาดไหนจริงอยู่ถ้าไอ้คนที่มาร่วมงานที่เอาเชื้อมาแพร่เนี่ยรู้จักกักตัวเองรู้ว่าตัวเองไปอยู่พื้นที่เสี่ยงแล้วไม่มาร่วมงานเอ๊ะในงานนี้อาจจะไม่เกิดการแพร่เชื้อที่เป็นวงกว้างแบบนี้แต่อีกจุดนึงไอ้นั่นก็ผิดมากด้วยแต่คุณมะตูมคุณก็ผิดครับถ้าคุณไม่จัดงานปาร์ตี้นี้การแพร่เชื้อก็ไม่เกิดเหมือนกันย้ำเลยนะครับคุณเป็นบุคคลสาธารณะย้ำเลยเป็นดาราเป็นคนวงการบันเทิงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนี่ผมพูดไม่รู้กี่รอบแล้วพี่หมีพี่หมีเรื่องนี้แล้วพี่หมีรู้ไหมทำไมดีเจมะตูมถึงรู้ตัวว่าติดโควิดทั้งที่ตัวเองก็แบบตอนแรกเหมือนชิลว่าเฮ้ยไม่ติดเราไม่เป็นหรอกมันเกิดจากคุณอ้ําพัชราภาครับดาราสาวคนสวยนั่นเองเขาก็อาจจะจัดงานปาร์ตี้วันเกิดเหมือนกันเขาไม่ให้ดีเจมะตูมเข้าเขาบอกว่าให้ไปตรวจโควิดก่อนจะมาเข้างานอ่ะเขาจะจัดงานก็จริงแต่ว่าเขารอบคอบกว่าเขาเช็คละเอียดทุกคนแต่อย่าลืมนะพี่อ้ํามันก็ยังเสี่ยงอยู่ดีเพราะบางคนเนี่ยไปไหนมาไหนมาแต่เชื้อมันยังไม่ฟักตัวมันก็อาจตรวจไม่เจอก็ได้เพราะฉะนั้นด้วยความเคารพนะครับพี่อ้ําผมชอบพี่มากเลยพี่สวยมากแต่มันก็ยังไม่ควรจัดเหมือนกันนะอันนี้ความคิดผมว่าหลายคนก็อาจจะคิดเหมือนผมนะรอให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนแล้วค่อยไปจัดกันดีกว่านะทุกคนเนาะอย่าไปเป็นคนเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายดีกว่าอัดอั้นไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนความสุขความปาร์ตี้อะไรที่อยากทำอ่ะผมว่าเก็บไว้ก่อนนั่งปาร์ตี้แบบ new normal ดีกว่าเปิดกล้องดื่มด้วยกันอะไรแบบนี้ไปก่อนแต่ผมก็ทำอยู่นะผมก็เปิดกล้องดื่มที่บ้านคนเดียวแล้วก็คุยกับเพื่อนก็ยังพอฮาอยู่บางวันก็คุยกับพี่หมีไม่ได้สถานการณ์แบบนี้มันไม่ต้องเป็นไปยาวๆแล้วก็ไปไหนทำอะไรก็ลำบากทุกคนก็ลำบากหมดงานการไม่ได้ทำตกงานไม่มีอะไรกินกันแบบนี้ผมว่าสงสารพวกเขาเนาะสงสารทุกคนน่ะสงสารตัวเองด้วยอ่ะเตะบอลจะไปทำอะไรก็ไม่ได้ไปทำธุรกิจไปทำงานอะไรก็ไม่ได้แย่กันไปหมดนั่นแหละพอจะไปงานเกิดพี่อ้ํามาตูมว่าเช็คก็ติดทีนี้ติดปุ๊บดันไปทะลึ่งไปบอกไทม์ไลน์ที่ไม่จริงอีกเพราะว่ามาออกสื่อแบบล่ําให้คนสงสารคนก็สงสารพอดาราศิลปินมาให้กำลังใจกันก็เกิดดราม่าอีกดราม่าว่าไงเหรออ้าวทีคนอื่นที่ติดโควิดเนี่ยบางคนดาราบางคนไปด่าเขาว่าทำไมไม่รับผิดชอบตัวเองไม่รับผิดชอบสังคมแต่พอดาราด้วยกันมาติดเชื้อกลับบอกว่าสงสารให้กำลังใจหายเร็วๆนะแต่ช่วงนั้นที่ติดโควิดกันเยอะๆเนี่ยคนก็ออกมาพูดด่าทอกันแหละว่าใครที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมก็ควรโดนด่าอันนั้นก็จริงแต่พอดาราศิลปินติดเชื้อเหมือนกันจริงๆคุณก็ควรด่าเขาเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ก็เข้าใจอย่างนึงว่าบางทีคนที่มันเป็นเพื่อนกันและการออกสื่อเนี่ยบอกเลยว่าวงการบันเทิงอะครับมันก็ต้องมีการสร้างภาพกันอยู่แล้วเรื่องปกติส่วนใครจะดีมากเลวมากแล้วแต่ทุกคนมีดีมีเลวอยู่แล้วไม่ว่าจะดาราศิลปินหรือคนปกติหรือนักการเมืองหรืออะไรทุกคนต้องสร้างภาพให้ดีอยู่แล้วคุณอยู่ในจุดไหนเหมือนคุณเนี่ยเป็นคนธรรมดาคุณเดินไปคุยกับเพื่อนเฮ้ยมึงกูไอสัตว์ไอเหี้ยได้หมดแต่เวลาคุณเดินไปคุยกับคุณครูหรือผู้ใหญ่เนี่ยคุณจะพูดไอเหี้ยไอสัตว์กับเขาได้มั้ยไม่ได้เนี่ยเป็นจุดที่ก็ควรจะเข้าใจกันด้วยอย่างนึงแต่คนที่ผิดก็คือผิดนะจะไปแบ่งเป็น2มาตรฐานมาตรฐานมันต้องเท่ากันและอีกข้อนึงนะที่ผมว่าหลายๆคนคงจะสงสัยเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิดเนี่ยแต่ทำไมรัฐบาลก็ยังสนับสนุนให้ไปเที่ยวในเมืองไทยกันอันนี้เรื่องนี้ผมอธิบายสั้นๆให้ฟังง่ายๆแล้วกันนะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกรายได้หลักของประเทศซึ่งตอนนี้ต่างประเทศเข้ามาไม่ได้คนที่ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆทุกสาขาเลยแม่งแย่ว่ะมันแย่มากจนเขาจะอยู่ไม่ได้รัฐบาลก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการที่ให้คนไทยเนี่ยไปเที่ยวในประเทศไทยกันเองแต่ละที่ที่เปิดโรงแรมร้านอาหารต่างๆก็ต้องทำตามมาตรการที่เขากำหนดส่วนคนที่ไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยว่าเฮ้ยคุณก็ต้องใส่แมสนะกินข้าวต้องมีที่กั้นนะล้างมือบ่อยๆล้างมือให้สะอาดนะสถานที่พวกโรงแรมพวกอะไรก็ต้องทำความสะอาดคนพักเสร็จก็ต้องฉีดฆ่าเชื้อนะแล้วก็
ไปเฉพาะคนที่ใกล้ชิดไปในครอบครัวที่รู้ว่าทำลายว่าไปไหนด้วยกันไม่ได้ไปพบปะกับคนที่มีความเสี่ยงหรือว่าไปพื้นที่เสี่ยงนั่นไงมันก็เป็นจุดง่ายๆที่ทุกคนเนี่ยถ้าเข้าใจมันก็คงทำอะไรในสังคมได้ง่ายขึ้นแต่บางคนมันจะเป็นอย่างนี้ไงเฮ้ยกูไม่เป็นหรอกกูไปตรงนี้มาเฮ้ยไม่เป็นหรอกประมาทเฮ้ยแมสใส่ไว้ใต้คางใส่ไว้ทำเหี้ยอะไรใต้คางใส่เข้าไปดิครับถ้าคุณไม่ได้กินข้าวหรือว่าไม่จำเป็นต้องถอดแมสจริงๆอ่ะใส่ไว้แอลกอฮอล์พกไว้ดิผมนี่พกตลอดเลยคือกูจับอะไรปุ๊บกูฉีดหมดอ่ะพี่หมีไม่เสี่ยงดีกว่านะจะเปลืองหน่อยไม่เป็นไรเป็นโควิดมึงเสียตังค์เยอะกว่าไอ้ค่าแอลกอฮอล์ไม่เท่าไหร่หรอกถ้าใครไม่มีมึงทักคอมเมนต์มาเดี๋ยวกูส่งให้เลยถ้าไม่ชอบร่วมกันไอ้กูจะเดือดทำไมวะพี่หมีขออารมณ์นิดนึงแล้วกันนะแล้วคุณหมอธีระเนี่ยเขาก็ออกมาให้ความเห็นกับเคสของดีเจมาตูมตรงนี้ว่าตอนนี้มีคนติดเชื้อ19คนแล้วนะครับที่มาจากไทม์ไลน์ของการไปร่วมงานวันเกิดดีเจมาตูมเท่ากับซุปเปอร์สเปดเดอร์หรือซุปเปอร์สเปดดิ้งอีเวนต์ชัดเจนไม่ต้องสงสัยดังนั้นต้องระวังป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะนัดเพื่อนกินดื่มสังสรรค์วันเกิดรวมถึงสถานที่ทำงานกินอาหารด้วยกันและการแพร่ภายในครอบครัวสถานการณ์จริงน่าจะยังมีคนติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวอีกไม่น้อยนะเห็นไหมพูดคล้ายๆผมเลยผมไม่ใช่หมอนะแต่ผมก็คิดกรองจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงและความน่าจะเป็นนั่นแหละพักเดี๋ยวคนหาว่ากูอดเก่งนี่พี่หมีแล้วแต่จะคิดแต่ผมก็หวังดีหรืออย่างที่ผมคิดนะพี่หมีจริงๆตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยการแพร่เชื้อเนี่ยมันก็มาแรงอยู่แล้วถูกปะตัวผมคิดตอนนั้นเลยนะคือจริงๆแล้วไม่น่าให้เที่ยวปีใหม่ด้วยซ้ำอ่ะเพราะมันเป็นจุดทำให้คนแพร่เชื้อได้เยอะแยะมากมายจริงๆผมเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนะปีใหม่อยู่บ้านอย่างเดียวเลยเพราะผมคิดว่าโอ้โหช่วงนั้นแม่งกำลังมาแรงกำลังอันตรายเลยและคิดในใจด้วยว่าอยากให้รัฐบาลหรือคนมีอำนาจอ่ะประกาศเคอร์ฟิวไปแม่งเลยเที่ยวแต่หลายคนก็คงด่าแหละทุกคนก็ทำงานมาเหนื่อยแล้วก็อยากหยุดเทศกาลปีใหม่กลับไปหาญาติพี่น้องอยากกลับไปปาร์ตี้กูก็อยากถ้าเกิดว่าสั่งปิดไปในช่วงปีใหม่แล้วค่อยไปหาวันหยุดชดเชยให้แทนเป็นปีใหม่ดีเลย์อะไรว่ากันไปจริงๆผมว่าเชื้อแม่งจะไม่แพร่เท่านี้จะไม่คุมยากขนาดนี้วะอันนี้ความคิดผมเองนะไม่รู้คนอื่นคิดยังไงอ่ะคนอื่นคิดยังไงลองเม้นมาบอกแล้วกันนะจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เรื่องของพวกคุณแต่ผมคิดอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นการที่ควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่านี้ปีใหม่ทำไงอ่ะปีใหม่ห้ามไม่ได้หรอกว่าคนจะไปชุมนุมกันเยอะแค่ไหนแม่งชุมนุมกันอยู่แล้วใครจะไปคุมอยู่หมดไหนสถานที่ที่จะไปเที่ยวคนเยอะก็ต้องไปมันปิดมีข้อจำกัดพอสมควรแหละแต่ผมว่ายังไม่มากพอไม่งั้นเปิดปีใหม่มาอ่ะเห็นไหมเยอะนี่แม่งแพร่กันยับเลยกระจายกันไปโดยคุมยากชิบหายแบบเนี้ยถ้าเกิดตัดสินใจดีๆตั้งแต่แรกก่อนปีใหม่ผมว่าแม่งไม่แรงขนาดนี้ถ้ามีความจำเป็นต้องไปสถานที่ไหนจริงๆก็ป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆคืออย่าไปตายใจว่าตัวเองเนี่ยไม่ติดไปตรวจแล้วไม่มีเชื้อหมอดังๆหลายๆคนเขาก็บอกอยู่ว่าระยะฟักตัวมันเนี่ยบางทีตรวจตอนแรกไม่เจอเพราะว่าเชื้อมันยังไม่ฟักตัวไงถ้าเกิดว่าไปตรวจแล้วก็ไม่ฟักตัวก็ดันทะลึ่งไปเจอคนนู่นนั่นนี่ก็ไปแพร่เชื้อเขาอีกเขาบอกว่านะระยะฟักตัวเนี่ยกี่น้อยที่สุดก็คือ2วันมากที่สุดเนี่ยพูดกันเยอะว่า15วันแต่หลายสาขาก็มาบอกว่าอาจจะเป็น20วันได้และถ้ามีการสัมผัสกับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อเนี่ยถ้าพูดคุยกันมากกว่า5นาทีและไม่สวมใส่แมสหรืออยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้ไม่ดีเนี่ยโอกาสติดเชื้อสูงมากแล้วก็มีอีกเคสนึงพี่หมีที่เราไม่พูดไม่ได้เลยมันจะมีบุคคลประเภทนี้ที่มีความคิดแบบนี้ว่าเฮ้ยกูอะไปพื้นที่เสี่ยงมาแต่ไปตรวจโควิดแล้วไปรับการตรวจแล้วไม่เจอก็แปลว่าไม่มีเชื้อแล้วทำไมต้องกักตัวด้วยอะทั้งที่เราไปไหนมาไหนก็ใส่แมสก็ล้างมือตลอดป้องกันตัวเองตลอดแล้วทำไมต้องกักตัวด้วยตอนนี้มันมีกระแสในโซเชียลแบบนี้เลยนะพอดีมันมีข่าวเรื่องแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีคนมาโพสต์แบบนี้ว่าเฮ้ยฉันอยู่พื้นที่เสี่ยงแต่ฉันไปตรวจแล้วไม่เป็นทำไมฉันต้องกักตัวล่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มีความคิดแบบนี้นะคนเราความคิดไม่เหมือนกันผมรู้หลายคนคิดแบบนี้มันคิดผิดนะเว้ยคุณอย่าลืมว่าระยะฟักตัวเนี่ยเชื้อคุณอาจจะยังไม่ฟักแล้วคุณไปตรวจไม่เจอยังไงคุณก็ต้องกักตัวให้ครบก่อนไอคนที่มันติดเชื้อแล้วแต่มันยังไม่ฟักตัวเนี่ยรู้เปล่าว่ามันยังไม่ฟักตัวมันตรวจไม่เจอแต่แม่งสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นน่ะเป็นโควิดได้ถ้าไม่เชื่อกูไปถามหมอเพราะกูก็ไปฟังจากหมอมาและสำหรับเคสที่หลายคนสงสัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดกับดีเจมาตูมตรงเนี้ยทางรัฐบาลจะมีบทลงโทษอะไรต่อดีเจมาตูมหรือเปล่าทางผู้จัดสปอนเซอร์ต่างๆจะยังให้การสนับสนุนและให้โอกาสดาราและคนวงการบันเทิงที่มีส่วนร่วมในการแพร่เชื้อตรงนี้หรือเปล่าจะมีบทลงโทษอะไรกับคนพวกนี้ไหมและจะเกิดผลอะไรตามมากับเคสนี้วันนี้ผมเอ็มพิเรโดนและพี่หมีก็มาขยี้กระแสของเคสวันเกิดดีเจมาตูมเคสของ2มาตรฐานเคสของการอภิสิทธิ์ชนหรือเปล่า2มาตรฐานหรือเปล่าคนธรรมดากับดารา2มาตรฐานหรือเปล่าผมขยี้กระแสไปผิดถูกยังไงหรือว่าหยาบคายยังไงต่อฝ่ายไหนก็ตามก็ขออภัยไปด้วยนี่ก็เป็นทัศนะของผมแล้วก็ความเป็นจริงที่เราคัดกรองมาจากข้อมูลที่เราหามาใครชอบก็เม้นมาชมใครไม่ชอบก็เม้นมาด่าฝากกดไลค์
ช่องเอ็มพีระดนกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ผมให้ด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจเอ็มพีระดนให้ด้วยนะครับและใครอยากติดตามผมทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok IG ด้านล่างลงมาให้ไปติดตามได้ก็พี่หมีไปก่อนแล้วเจอกัน